7ธันวาค่ะบายบายถึงรอบที่ถือเป็นรอบที่เป็นทางการของพรรคเพื่อไทยใช่แล้วใช่บังคับเพราะกระแสมันแรงมากกับเรื่องนี้จะปล่อยให้พี่โทนี่ออกมารบแทนผ่านคลับเฮาส์กลุ่มแคร์โดยลำพังภาพมันก็ไม่สวยเลยไม่สวยเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวดังนั้นบ่ายๆของเมื่อวานค่ะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยองค์อิงค่ะควงคู่กับหมอมิ้งหมอพรมินประธานคณะทำงานด้านนโยบายนโยบายเพื่อไทยและดร.เผ่าภูมิค่ะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแต่ผมจะไปแนะนำอย่างนี้เราจะแนะนำอะไรสร้างของเสียอ้วนภูมิธรรมวิเชียรชัยอ่ะโอเคชัดค่ะเป็นมือวิชาการที่เป็นเด็กปั้นเด็กสร้างเด็กในคาถาสายตรงของอ้วนภูมิธรรมค่ะส่งมาฝึกงานทางการเมืองโอเคฉายแววมีแววไม่ทราบสิครับมีแววหรือไม่ค่ะทีนี้บ่าย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 รอบที่เป็นทางการค่ะองค์อิงก็ออกมาแถลงด่วนเลยอธิบายความไอ้ค่าแรง600เรื่อง600โดยเฉพาะเรื่อง600นั่นแหละค่ะย้อนกลับไปฟังแถลงเมื่อวานนะเมื่อวานสักนิดสิครับว่าแถลงอย่างไรองค์อิงเชิญค่ะเราจะต้องเป็นทุนนิยมที่มีหัวใจที่จะได้รู้ด้วยว่าแรงงานเนี่ยมันต้องมีการขึ้นค่าแรงมันต้องปรับขึ้นแต่มันต้องปรับเมื่อเศรษฐกิจของทั้งประเทศพร้อมวันนี้ไม่แปลกเลยที่คนจะคิดว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะวันนี้คิดไม่ได้วันนี้ค่าแรงเป็น600บาทยังไม่ได้เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีค่ะแต่เมื่อเศรษฐกิจดีทั้งระบบแล้วมันจะไปโดยธรรมชาติของเศรษฐกิจของมันน่ะและอย่างที่เมื่อวานได้พูดไปว่าจะมี GDP ประเทศที่โตเฉลี่ยปีละ 5% เราไม่ได้บอกเราฟิกซ์ 5% ทุกปีนะคะแต่จากเกือบ1ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเราไม่ดีเลยมันอาจจะพอปีแรกที่เราทำงานเข้ามารับใช้ประชาชนถ้าเรามีโอกาสจากพี่น้องประชาชนนะคะแล้วเราทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ปีแรกมันอาจจะสูงกว่า 5% ก็เป็นไปได้แล้วปีต่อมาก็อาจจะลดน้อยลงตามเลขเฉลี่ยของแต่ละปีที่เศรษฐกิจมันเติบโตได้แล้วก็ดูเศรษฐกิจโลกบวกด้วยอันนั้นคือหัวใจหลักอะค่ะเอาละครับเอาเฉพาะที่เป็นไฮไลท์ตรงประเด็นดีกว่าประเด็นที่หนึ่งองค์อิงบอกว่า600บาทไม่ได้ทำทันทีค่ะทำวันนี้มันทำไม่ได้เศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ค่ะต้องทำเศรษฐกิจที่ดีก่อนต้องทำเศรษฐกิจไม่ดีก่อนค่ะจากนั้นจึงปรับค่าแรงใช่ค่ะและเฉลี่ยปรับ2ทยอยทำ4ปีใช่ทยอยปรับ3การทยอยปรับ4ปีนั้นในแต่ละปีไม่จำเป็นต้องเท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนั้นใช่ค่ะช่วงแรกอาจจะสูงช่วงต่อไปอาจเฉลี่ยน้อยลงเพราะมันมาจากฐานที่ต่ำตะบักกันจริงนะค่ะฟังพ่อพูดก็จบแล้วล่ะใช่ก็เนื้อหาเดียวกันแต่วันรุ่งขึ้นลูกสาวในนามพรรคเพื่อไทยต้องมีรอบที่เป็นทางการต้องพูดด้วยตัวเองต้องมีรอบที่เป็นทางการ1รอบใช่ค่ะแต่ว่ามันก็คีย์เดียวกันนะเนื้อหาเดียวที่คุณทักษิณอธิบายไปแล้วพูดตรงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP หรืออัตราการเติบโตกระจายตัวทางเศรษฐกิจก็ตาม